คำถามนะครับหนูเพิ่งอ่านทางนฤพานไปแล้วมีความสงสัยว่าทำไมคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างเกาทันนะยังสามารถที่จะรักคนสองคนได้พร้อมๆกันเข้าใจว่าเป็นบุพกรรมที่ผูกกันมาทั้งสองคนแต่มันไม่มีความยับยั้งชั่งใจคือเนี่ยคือผมอะเขียนถึงจุดนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าตั้งใจบอกเลยด้วยซ้ำนะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่พระอรหันต์นะครับคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมอย่างเกาทันหรือตัวละครที่ผมยกขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยนะมันมีกิเลสมันเป็นคนธรรมดา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 แบบนี้แหละคือการที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยนะว่าคนเราจะทำหรือไม่ทำอะไรบ้างเว้นแต่ว่าจะได้ตั้งใจที่จะรักษาศีลอย่างในเรื่องทางนฤพานเนี่ยผมอาจจะคือใช้เทคนิคทางภาษานิดนึงนะหรือว่าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดความคิดในหัวของคนเนี่ยนะมันดูเป็นจริงเป็นจังจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะถ้าเรามองเห็นนะครับว่าเราคิดอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะทำผิดทำพลาดอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะเข้าใจว่าคนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นมันไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรที่ถูกต้องได้เสมอไปอย่างพูดกันถึงตัวละครในนิยายเนี่ยยังไม่ได้ทำผิดอะไรที่มันเป็นบาปผิดลูกผิดเมียใครนะหรือว่าแม้กระทั่งมีอะไรลึกซึ้งกับนางเอกทั้งสองเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะอยากให้มองว่าคือพออ่านนิยายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้มองย้อนกลับมาว่าเรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรแล้วเรามีความสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจห้ามใจอะไรได้แค่ไหนนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมคือคนที่เริ่มต่อสู้กับกิเลสของตัวเองไม่ใช่คนที่สามารถเอาชนะกิเลสของตัวเองได้ทันทีซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เราจะได้ไม่ตั้งมุมมองหรือว่าตั้งความหวังไว้กับคนปฏิบัติธรรมแบบผิดๆนะว่านี่ถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำโน่นต้องทำนี่ได้ทันทีนะคือเราจะไม่แปะป้ายว่าผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ที่แต่ละคนเนี่ยนะสู้กับกิเลสของตัวเองได้มากหรือน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้เข้าใจถูกตั้งแต่ต้นแล้วมองเห็นว่าตัวเราเองก็เช่นกันตั้งต้นที่จะปฏิบัติธรรมเริ่มต้นขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคาดคั้นกับตัวเองว่าจะต้องไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยให้มีความสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจเรื่องของศีล5ให้ได้ก่อนถ้าศีล5ข้อไหนบางทีเนี่ยขาดทะลุไปนะคือก็ไม่ต้องไปถึงขนาดตีอกชกหัวหรือว่าร่ำร้องจะเป็นจะตายว่าเอ้ยเนี่ยมันผิดไปแล้วเป็นบาปมหันต์ไปแล้วนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสู้หน้าใครเขาได้อีกว่าเออเนี่ยฉันเป็นคนปฏิบัติธรรมมันพลาดกันได้เพราะเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสของตัวเองไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะรับประกันว่าฉันจะไม่พลาดอีกเลยอันนี้มันก็จะได้ให้อภัยตัวเองแล้วก้าวต่อ
คือไม่ใช่อภัยตัวเองเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการทำผิดครั้งต่อๆไปแต่เป็นการให้อภัยตัวเองเพื่อที่จะไปต่อให้ได้คือพลาดไปแล้วตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้วก็มีความเข้มแข็งที่จะผ่านแบบฝึกหัดครั้งต่อไปให้ได้นะอันนี้แหละที่มันจะเป็นพอยต์จริงๆนะ